นนี้ขอให้พูดใช่ให้พูดว่าเช่นมันมีเพลงนี้ป่ะไปเจ็บเอามีดีกว่าไปเจ็บมาอะไรจะนึกถึงเพลงเลยนึกถึงแต่กระดูกอย่างถ้าเราจะร้องเพลงอย่างต้นสัปดาห์ที่แล้วร้องเพลงอะไรนะสุดท้ายนะคะแล้วมันพูดถึงความโกรธความให้อภัยต้นอาจจะพูดเนี่ยเพลงอันนี้เป็นตอนที่เราเคยมีแฟนแล้วแบบว่าเขาทำกับเราได้เจ็บขนาดนี้แต่แบบเราตอนนั้นโกรธมากเรารู้สึกอยากจะฆ่าเขาอยากจะบีบเขาให้ตายแต่แบบคิดไปคิดมาคนเรามันไม่เหมือนกันเลยแบบหายใจเข้าลึกๆเลยสำนึกได้ว่าถ้าเราโกรธเขาเราเองที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เขาอธิบายมาอย่างนี้ให้ครูเข้าใจว่าแล้วสุดท้ายมันคืออะไรสุดท้ายสามารถพูดชื่อได้ไหมชื่อเพลงแต่ว่าต้องเป็นชื่อในห้วงของสคริปต์ที่เราทำนั่นมาไม่ใช่บอกผมจะร้องเพลงคาใจไม่ได้แต่ฟิลของผมมันคาจิตคาใจอยู่ข้างในคุณได้อ่านเนื้อเพลงของพวกคุณแล้วใช่ไหมได้ลองซ้อมแล้วใช่ไหมรู้ใช่ไหมมันเกี่ยวกับอะไรคราวนี้อธิบายนะอธิบายยังไม่ต้องพรีเซนต์ว่าคุณจะเล่นยังไงแค่อธิบายเพลงมาแล้วดูซิว่าครูจะทายออกไหมไม่ให้ใช้เนื้อเพลงดีกว่าง่ายไปยังไงครูจะทายชื่อเพลงเหรอให้ครูทายว่าชื่อเพลงอะไรเพราะครูจริงๆแล้วรู้เปล่าไม่ได้อ่านไม่ได้ดูเลยรู้ละเพิ่งได้เห็นเมื่อกี้เพิ่งได้เห็นเมื่อกี้แต่รู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่ไม่รู้ใครร้องเข้าใจไหมอ่ะ30วิไม่นานช้าไปชั่วนาที2นาทีนาที2นาทีเหรอจนกว่าเข้าใจอ่ะจนกว่าจะเข้าใจอ่ะจะเข้าใจชื่อเพลงไงเหรอเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรอารมณ์เธอหมายถึงอะไรที่จะเข้ากับเพลงนั้นเพราะทุกเพลงอ่ะมีอารมณ์ไม่เหมือนกันทิ้งรักเราแม่น้ำก็อย่างนึงคาใจก็อย่างนึงพี่จะไม่ดูเพลงอะไรลงเอ๋ยก็อย่างหนึ่งขอบใจจริงๆก็อย่างหนึ่งประวัติศาสตร์ก็อย่างประวัติศาสตร์ก็อย่างหนึ่งจะทำยังไงพูดมาให้มันแต่ให้มันเป็นความรู้สึกของตัวเองนะด้วยนะลองดูไม่ผิดลองดูไม่ผิดไม่มีดูไม่มีผิดถ้าครูทายไปได้ไม่ได้จะครูโง่เองแค่เดี๋ยวฉันไม่พอยทำไมไม่ใส่แว่นอ่ะทำยังไงดีอ่ะไปยืนหลังห้องโอเคอ่ะใครคนแรกตายคนแรกค่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนทำหน้าใส่ครูแบบงงกุ้งยิงยังไม่หายเดี๋ยวจะผ่าให้เห็นแล้วแบบใครงงไม่งงนะให้เวลาคิดให้เขาคิดไหม5นาทีไม่เอาไม่ต้องคิดออกเลยครูเขาไม่ให้คิดปะออกเลยขึ้นมันเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วจะคิดทำไมล่ะเป็นเพลงของยูได้ถึงวันอาทิตย์แล้วอะมาอธิบายมาอธิบายแบบว่าให้ครูฟังเลยอยากทำอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรจะอธิบายหรือจะเป็นเรื่องใดอยากจะกวาดบ้านแล้วก็พูดไปก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้อันนี้เพลงเปิดอ๋อค่ะแต่อย่าอ่านเนื้อเพลงมาให้ครูฟังจะพรีเซนต์ยังไงก็ได้ให้ครูรู้ว่าเป็นเพลงอะไรจะไปคุยความเอาเป็นท้ายพรีเซนต์นะค่ะต้องหล่อใช่ต้องหล่อมันหล่ออยู่แล้วอ่ะมันหล่ออยู่แล้วหนทางเดินความฝันนี้อามีพรมแดงฟูตาอะไรอะไรครับกว่าจะได้เข้ามาในบ้านครับก็แสนจะยากลำบากครับยากจริงๆครับต้องต่อสู้กับคนนับพันครับนับหมื่นนับแสนครับที่มาออดิชั่นครับที่มาแข่งกันเพื่อที่มันจะมาใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้อยู่ในบ้านแมกโนเลียนะครับแมกอะไรนะแมกโนเลียครับโอเคครับอุปสรรคมันแบบเยอะเยอะจริงๆครับเยอะมากเยอะเวอร์ครับครับโอ้ยชิบะยากไหมมาลองครูดูเนื้อครูดูชื่อเพลงอยู่ก็จะพยายามครับก่อนที่จะมาออดิชั่นนะครับที่นี่นะครับนับย้อนหลังไปอีก 3-4 ปีนะครับตั้งแต่จบม.6 มานะครับก็ได้มาทำงานที่กรุงเทพนะครับเพื่อหาเงินไปเรียนครับก็พยายามทำทุกอย่างที่มันได้เงินครับทำหมดครับ
ครับอันไหนที่พอทำได้ก็ทำสู้ฟันฝ่าแล้วก็เพราะว่าตัวเองอยากจะเรียนไงครับก็เรียนลูกครับเรียนครับเสียงสูงไหมครับตั้งคีย์ใหม่ครับก็กว่าจะได้มาเรียนนะครับก็ยากลำบากใช่ไหมครับจะต้องทำงานทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาสมัครเรียนนะครับต่อครั้งนึงมีมหาลัยเปิดสอบทุนนักร้องครับก็เลยไปสอบนักร้องครับนักร้องครับก็เลยได้สองบาทแล้วนะก็เลยได้ทุนนี้นะครับก็เลยล่ำเรียนครับคณะสถาปัตย์ครับตอนแรกเรียนการบินก่อนครับการบินครับธุรกิจการบินครับเอาไปเอามาครับมันโอ้เรียนไปแล้วมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับสาขานี้มันดีครับดีสำหรับคนที่เหมาะครับให้ว่าที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ที่ที่มันดีที่สุดหรอกครับแต่ที่ที่มันเหมาะกับเราที่สุดมากกว่าครับใช่ครับเราถึงจะอยู่กับมันแล้วมีความสุขค่ะใช่ครับอย่างท้ายก็เรามาเลือกคณะสถาปัตย์นะครับสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ครับโอเรียนแล้วสนุกมากนะครับเจอเพื่อนแบบเหมือนกันนะครับบ้าบ้าบอบอแล้วก็สนุกแล้วก็แต่ความฝันยังไม่จบครับยังคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะจบแล้วจะไปทำงานอะไรนะอย่างเราก็แบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเกรดเฉลี่ยก็4จุดนะว่าใช่ก็ตั้งใจเรียนครับแล้วก็แต่ความฝันก็ยังไม่หยุดครับอยากจะเห็นครอบครัวนะครับมีความสุขอยากจะเห็นอยากคิดในใจอยากซื้อบ้านครับอยากซื้อรถอยากมีเงินมีทองเลี้ยงพ่อแม่ครับให้พ่อแม่ได้อยู่สบายครับไม่ต้องลำบากแล้วก็เริ่มออกเดินตามหาความฝันตั้งแต่ตอนปีม.6คือประกวดทุกอย่างประกวดโน่นนี่นั่นประกวดทุกอย่างครับจนมาถึงปี3ก็เลยเดินทางเอาละไม่ได้แล้วต้องประกวดแล้วต้องขวนขวายแล้วยังไงเราอยู่ในรั้วมหาลัยครับเราตอนนี้เราศึกษาอยู่หน้าที่มันยังไม่เยอะเหมือนคนที่เขาทำงานอยู่ก็เอาวะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องตักตวงแล้วแหละตักตวงเอาขึ้นช่วงมหาลัย4ปีเนี้ยต้องขวนขวายต้องขวนขวายครับต้องเอาให้ได้4ปีนี้ครับถ้าผ่านไปแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วก็จะประกวดหาที่ประกวดทุกอย่างจนมาเจอที่นี่นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาแล้วจบซีซั่นไปแล้วนี่ก็อยากจะคิดว่าอยากจะมีอัลบั้มของตัวเองครับอยากเจริญก้าวหน้าครับในหน้าที่การงานนะครับฝากผู้ใหญ่นะครับเก่งนะเราอ่ะครับมีอะไรให้ทำได้หมดเลยครับ okay. ครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับอยากมีชีวิตที่ดีครับโอเคค่ะหมดแล้วจุ่มลองทายสิเพราะไม่รู้ละขาดใจอยากมีชีวิตที่มันมีคาอยู่สองเพลงดูที่อารมณ์น้องเมื่อกี้ที่เขามีความฝันผ่านอะไรมาเยอะแยะอันนี้เรารู้เลยสักวันต้องได้ดีถูกต้องไหมคะถูกครับเก่งค่ะคนต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะเรามี2เพลงวันนี้ลองพรีเซนต์1เพลงนะคะเดี๋ยวครูทั้งคู่จะลองเดาดูครับผมให้เวลาเต็มที่นะคะคือ10นาทีจะยอมถ้าน้อยกว่านั้นล่ะคะครูถ้าน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าถ้าครูเดาไม่ได้ก็ต้องไปอีกอย่างเมื่อกี้นี่ไทยเขาเอาเรื่องราวของชีวิตเขาเพื่อที่จะสื่อเราอาจอย่างนั้นนะคะเราเอาเรื่องราวของชีวิตจะเป็นเรื่องอกหักเรื่องอะไรก็ได้แต่ใส่อารมณ์ใส่ฟีลลิ่งของเรากับเพลงเข้าไปอีกได้นะคะชัด
ให้มันชัดกว่านี้แล้วพูดชัดนะอย่าลืมท้ายไปแล้วเราต้องทบต้องเล่นใหญ่กว่าท้ายแล้วนะดีที่น้องไม่ได้เล่นใหญ่ไม่งั้นพวกเธอจะพูดไม่ได้ในคำนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะชื่อเจมส์ครับครับผมนายสุภวิทย์บุญเกษมครับค่ะอายุ17ปีเกิดวันที่16ธันวาคมพ.ศ.2536ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับแล้วก็มีแม่1คนมีพ่อ1คนแล้วก็มีน้อง1คนครับบ้านอยู่แถวรามอินทรากม.8ครับดีใจนะคะที่มีพ่อ1คนครับผมดีใจจังเลยผมเริ่มเรียนรอเรียนชัดเจนลูกผมเริ่มเรียนอนุบาลครับเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนได้นะไปไม่จำเป็นเนี่ยผมเริ่มเรียนผมเริ่มเรียนอนุบาลครับใหญ่โตเพิ่งสอนไปเวทีแล้วผมก็เริ่มเรียนประถมต่อจากอนุบาลแล้วก็ขึ้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับแล้วเขาก็ไม่ให้ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ครับสตรีวิทยาสตรีวัลคังครับผมแล้วก็ทั้งชีวิตนะครับผมก็เคยมีความรักนะครับค่ะว่ามาค่ะมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะอายุ17ครับโอเคต่อความรักครั้งแรกอยู่ตอนป.3 อนุบาลครับผมครูชอบตรงนี้อ่ะต่อค่ะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยนะครับเคยมี girlfriend นะครับ girlfriend ชอบมีเคยมี girlfriend เคยมีมากี่คนนี่ก็ไม่บอกดีกว่านะครับค่ะแต่ว่าผมเนี่ยครับโดนทิ้งตลอดครับแล้วผมก็คิดว่าความรักเนี่ยครับทำให้แบบว่าผมเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแต่เวลาที่แบบโดนทิ้งเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็คิดว่าจะพักเรื่องพวกนี้ไปนะครับแต่ก็ไม่เข็ดนะครับเราก็จะมุ่งหวังในเรื่องนี้ไปเรื่อยทำไมผมเป็นอย่างนี้เนี่ยผมดูเขาไม่ดีเลยต่อดีค่ะเจมส์แต่ผมรักในการเรียนครับอย่าตกแต่งอะไรที่ไม่จริงนะแต่เรียนก็ไม่ดีโอเคคือยังไงครับผมแล้วผมก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกๆเนี่ยก็คิดมากนั่งซึมเวลาอกหักอะไรอย่างนี้ครับแต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วว่าแบบคนอื่นที่ดีกว่ามันก็ยังมีที่แบบพ่ออาจจะไม่ใช่คนที่ใช่กับของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เริ่มแบบคิดได้แล้วก็เริ่มที่จะเปิดอกเปิดใจให้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ครับแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันคงไม่สำคัญปล่อยมันไปแล้วก็ผมคิดว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นตามเวลาครับผมโอเคแล้วผมก็อยากจะเรียนมหาลัยครับโอเคหยุดก่อนนะเธอใช้เวลาไปแค่3นาทีนะอีกตั้ง8อีกตั้ง8แต่ลองดูว่าจะอีกตั้ง7ตกเลขกันมาถึงเป็นครูสอนได้แล้ว No No NoNo โอ้สมยังดีมากเลยครับเนี่ย No No ต้องยอดต้องต่อยอดสำเนียงอย่างนี้นี่บ้านเกิดพี่ไทยเลยฮะฟลอริดาชัวร์พี่ยังอยากกินมดแดงอยู่นะอีกนิดนึงได้ไหมอีกนิดนึงเพราะพี่ไม่สามารถครับผมอีกนิดนึงได้หมดหน้าแล้วเหรอต้องพาพี่ไปสอยด้วยนะไปหยิบไปกินจากต้นเลยผมก็คิดว่าเหมือนกับว่าตอนแรกๆเนี่ยก็คือยังเหมือนกับยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นยังแบบคิดมากคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคิดมากไม่เป็นอันทำอะไรแต่ว่าเหมือนกับพอเรารู้แล้วว่าเนี่ยแบบมันความจริงมันเป็นยังไงคือที่ทำแบบเข้ามาในชีวิตเราความจริงมันเป็นยังไงแล้วก็เราแบบยังเด็กอยู่ยังไม่ใช่แบบถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องแบบมาคิดเรื่องอะไรพวกนี้มากมายอะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าปล่อยมันไปซะโยนมันไปซะทิ้งรักลงไปน้ำสนุกจังเลยสนุกจังเลยชอบเลยเจ็บเองอีกครูได้1คะแนนน่ะต่อไปคนต่อไปครับเฟรมครับเฟรมต่อไปครับต้องพูด
ให้นานๆหรอมันไม่คือ maximum time you มี10นาทีนะคะยูอาจจะพูด1นาทีแล้วบอกว่าโอเคขอแค่นี้แล้วถ้าครูยังเดาไม่ได้ยูมีเวลาอีกถึง9นาทีแต่ถ้า10นาทีแล้วครูยังเดาไม่ได้ว่าเพลงไหนแล้วอย่าลืม